ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับในหัวข้อซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็กำลังตัดสินใจที่จะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของงบก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะไป Full Frame หรือ IPS-C ดีบางส่วนก็ห่วงในเรื่องของการแบกการราคาเลนส์หรืออะไรอื่นนะครับทีนี้อาจารย์ทิติก็เลยเห็นว่ามีคลิปมีโพสต์หนึ่งของในห้อง Sony นะครับ Sony Alpha Club Thailand เนี่ยมีคนตั้งกระทู้ถึงความแตกต่างระหว่าง Full Frame กับ APS-C นะครับถามว่าทำไมถึงมีการเปรียบเทียบในจุดนี้เพราะว่ากล้อง Sony อย่างที่ทราบนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม APS-Cซึ่งจะเป็นกล้องในตระกูล A6000 กับตัวเซ็นเซอร์ Full Frame ก็จะเป็นในกลุ่มของ A7 ดังนั้นเนี่ยในขอบข่ายนะครับของการดิสคัสหรือว่าการแลกเปลี่ยนทัศนะเนี่ยก็เลยเป็นในส่วนของ Sony จะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในการเอาไปอ้างอิงหรืออะไรต่างๆก็เป็นทัศนะของชาว Sony นะครับก็ให้สมาชิกลองพิจารณาละกันแต่อย่างน้อยที่สุดอาจารย์ทิติคิดว่าได้คำตอบแน่ๆนะในคลิปนี้สำหรับคนที่ยังลังเลว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรน่าจะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นก่อนนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นมุมมองคนที่เห็นแตกต่างนะครับส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นมุมมองของคนที่ไม่เห็นแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูคนที่เห็นแตกต่างก่อนละกันนะครับเพราะว่าในมิตินะครับแค่ชื่อก็แตกต่างกันแล้วนะครับ Full Frame กับ APS-C ท่านแรกเนี่ยให้ทัศนคติว่าถ้าเกิดเราใช้เลนเกรดเดียวกันคำว่าเลนเกรดเดียวกันเนี่ยกล้องต้องเป็นเกรดเดียวกันด้วยนะครับเลนเกรดเดียวกันถ่ายระยะเดียวกันก็คือทำการคำนวณระยะคูณแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาฟูลเฟรมนะครับติดเลนส์50มิลลิเมตรเราก็อาจจะต้องเอาตัวเลนส์35มิลลิเมตรของตัว IPS-C มาถ่ายเทียบกันนะครับในหลายๆแสงคือเอาไล่แสงแต่แสงมากแสงน้อยเขาบอกว่าเนื้อไฟล์เนี่ยมีความแตกต่างกันอันนี้ผู้ใช้บอกมานะครับแล้วก็อันที่2มิติของภาพและความโดดเด่นของแบบคืออย่างนี้ครับตัวภาพที่ถ่ายได้จากตัว Full Frame เนี่ยถ้าเกิดเรามีการจัดแบบระยะจากออบเจกต์ก็คืออาจจะเป็นคนที่เราอยากจะถ่ายแล้วก็กับระยะแบ็คกราวด์ก็คือแบ็คกราวด์เนี่ยไกลๆหน่อยนะครับหรือมีความแตกต่างระหว่างระยะระหว่างตัวกล้องกับตัวแบบกับตัวกล้องกับตัวแบ็คกราวด์เยอะๆพอสมควรเนี่ยสัก 3-4 เท่าขึ้นไปเขาบอกว่าความเป็นฟูลเฟรมจะทำให้มิติของภาพโดดเด่นคำว่ามิติของภาพโดดเด่นในที่นี้หมายถึงการละลายหลังนะครับซึ่งก็ทฤษฎีก็เห็นด้วยนะครับเพราะมันเป็นแนวหลักในเชิงฟิสิกอลนะครับที่ว่าเซ็นเซอร์ใหญ่จะให้การละลายหลังได้ดีกว่าดังนั้นถ้าเกิดเราไล่นะครับตามตัวแนวความคิดนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ละลายหลังมากๆคุณก็ไปเล่นอะไรครับมีเดียมฟอร์แมตอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็อันที่3การจัดการสัญญาณรบกวนดีกว่าในเรื่องของการจัดการสัญญาณรบกวนเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นกล้องเวอร์ชันกล้องการประมวลผลดังนั้นในแง่ของการจัดการสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าน่าจะเป็นกล้องในเจเนอเรชันเดียวกันระยะเดียวกันใช้หน่วยประมวลผลใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในเคสเนี่ยในมุมมองอาจารย์ทิติคิดว่าน่าจะเป็นเคสในส่วนของถ้าเกิดเรามีกล้องที่อยู่ในเจเนเรชันเดียวกันนะครับแล้วก็กล้อง APS-C เนี่ยมีเซ็นเซอร์ขนาด24ล้านกับตัว Full Frame ก็มีเซ็นเซอร์ขนาด24ล้านเหมือนกันดังนั้นไอ้ตัวพิกเซลหรือตัวเม็ดไอ้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเม็ดพิกเซลเนี่ยหรือเราเรียกว่าตัวโฟโตไดโอดเนี่ยตัวฟูลเฟรมจะใหญ่กว่าเมื่อมันใหญ่กว่าปุ๊บการทำงานมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของการแปลงจากตัวแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ระยะเขาเรียกว่าการกำจัดสัญญาณรบกวนอันนั้นในเคสเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดการสัญญาณรบกวนเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับมีการตั้งเงื่อนไขเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามีคนถามว่าฟูลเฟรมจัดการสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าเราเปรียบเทียบกับกล้องคนละเจเนเรชันมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็บอกแตกต่าง
เมื่อใช้งานก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าระยะของ APS-C มันต้องคูณ 1.5 นะครับแต่ว่าตัว Full Frame ไม่ต้องคูณก็คือซื้อเลนส์อะไรมาก็ใช้ในระยะนั้นได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเอากล้องเนี่ยไปถ่ายในที่แคบๆนะครับเราเน้นที่แคบๆซึ่งมันสตูเราแคบนะครับเราก็ควรจะใช้กล้อง Full Frame ถูกต้องมั้ยครับที่เพราะกล้อง Full Frame เนี่ยระยะเลนส์มันคูณ1ดังนั้นคุณซื้อเลนส์50มาคุณก็ได้ระยะ50คุณซื้อเลนส์28 24มาคุณก็ได้ระยะนั้นดังนั้นถ้าคุณต้องการทำงานในที่แคบๆนะครับต้องการเลนส์ไวเยอะๆฟูลเฟรมจะเหมาะกว่าแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเกิดคุณไปเน้นการถ่ายไกลนะครับถ่ายไกลถ่ายกีฬาถ่ายนกเนี่ยพวกกล้องตัวคูณนะครับเมื่อคูณกับระยะเลนส์แล้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็คือจ่ายในราคาน้อยกว่านะครับแต่ได้คุณลักษณะของภาพในเชิงของมุมภาพนะครับที่แตกต่างกัน เหมาะสมกับงานที่เราทำทีนี้ในส่วนของความเป็นมิติของสีฤดูเนียนเนี่ยนะครับไม่เหมือนการ์ตูนเนี่ยอันนี้เป็นทัศนคติของคนที่สมาชิกที่เขาเคยใช้เซนเซอร์ตัวไมโครโฟเตอร์มาก่อนนะครับอาจจะเป็นการปรับแต่งภาพซึ่งเป็นซีนโหมดนะครับซึ่งปรับแต่งภาพมันจะมีสีคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราถ่ายด้วยกล้อง IPS-C ในบางรุ่นนะครับถ้าเราไม่ปรับแต่งโทนสีเนี่ยมันจะดูประมาณนั้นเลยจะดูแบบออกการ์ตูนสีจะแจ๊ดๆหน่อยนะครับคล้ายๆกับการถ่ายกล้องมือถือแต่ถ้าเราปรับลักษณะแสงของภาพเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับในเคสนี้ในมุมมองอาจารย์ทิตินะครับแล้วก็ในฝั่งของคนที่ถ่ายแลนด์สเคปก็คือถ่ายภาพวิวถ่ายอาคารสถานที่แล้วต้องการเก็บรายละเอียดซึ่งแน่นอนครับการเก็บรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้กล้องอยู่2ตัวก็คือ A6400 กับตัว A7R3 เนี่ยนะครับ Mark 3เขาบอกแตกต่างอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าในการถ่ายเพื่อเก็บรายละเอียดเนี่ยตัวเซนเซอร์ฟูลเฟรมทำได้ดีกว่านะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นของตัว Sony เขาบอกว่า Sony เนี่ยลักษณะไฟล์เขาจะมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะเวลาเราถ่ายเราต้องการเอาไฟล์รอเนี่ยไปแต่งต่อนะครับเอาไฟล์รอนะครับไปแต่งต่อโซนี่จะเก็บรายละเอียดของภาพได้มากกว่าเมื่อเขาเก็บรายละเอียดของภาพได้มากกว่าในไฟล์รอเนี่ยเวลาไปตกแต่งมันก็จะทำให้เกิดความแตกต่างค่อนข้างเยอะก็คือแต่งได้ดีกว่ายืดหยุ่นกว่าอันนี้ในมุมมองของชาวโซนี่นะครับก็คือถ้าถ่ายรอแล้วเนี่ยเอาไปแต่งฟูลเฟรมจะได้เปรียบและอย่างนึงเป็นการเปรียบเทียบเขาเรียกว่าในเชิงฟิสิกส์ นะครับฟิสิกส์ก็คือเวลาเราใช้กล้องที่มีเซ็นเซอร์แตกต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะขนาดของตัวเซ็นเซอร์เวลาไปถ่ายในที่แสงน้อยแน่นอนครับเซ็นเซอร์เล็กมันก็กินแสงน้อยเมื่อกินแสงน้อยปุ๊บการประมวลผลอาจจะออกมาไม่ดีนะครับให้นึกง่ายๆครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับจุดค่าที่ทำงานแล้วเนี่ยในระดับของการทำงานแล้วเนี่ยที่ทำงานแล้วมีประสิทธิภาพคือพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดเอากล้องที่มีเซนเซอร์เล็กกลางใหญ่ก็คือไมโครโฟเตอร์ APS-C หรือว่าฟูลเฟรมไปถ่ายในที่แสงจัดๆเนี่ยกล้องทั้ง3ตัวนะครับถ้าเราไม่นับมิติของภาพนะครับพวกแสงต่างๆเนี่ยเราแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนถ่ายด้วยฟูลเฟรม APS-C นะครับถ้ามีการจัดเหมือนกันโดยไม่เน้นความแตกต่างระหว่างออบเจกต์นะครับกับการละลายหลังเนี่ยแทบไม่แตกต่างเลยถ้าชัดทั้งภาพนะครับถ้าไม่แตกต่างเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอามาถ่ายในที่แสงน้อยหรือเน้นลักษณะงานเฉพาะบางอย่างเนี่ยนะครับที่ฟูลเฟรมได้เปรียบก็จะเห็นความแตกต่างมีท่านหนึ่งก็นิยามค่อนข้างดีนะครับนิยามว่าถ้าถ่ายสนุกเนี่ยก็ไป APS-C แต่ถ้าเน้นคุณภาพไฟล์ก็ไปฟูลเฟรมในที่นี้อาจจะครอบคลุมนะครับถึงเรื่องตัวการใช้งานการประมวลผลลักษณะการถ่ายภาพที่ไม่เน้นคุณภาพอะไรมากมายนักหรือมองไม่เห็นความแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวนี้พูดไปแล้วไม่พิกเซลใหญ่กว่าจัดการ noise ได้ดีกว่านะครับแต่ไม่ก็ต้องเป็นกล้องในเจเนอเรชันเดียวกันนะครับหลายคนท่านก็บอกว่า dynamic range นะครับก็คือความเปรียบต่างระหว่างโทนสีดำกับโทนสีขาวเนี่ยชัดเจนเคยเห็นไหมครับเวลาที่เราดูกล้องบางตัวเนี่ยเปรียบเทียบกันนะเวลาเราถ่ายภาพอะไรนะครับ
ตึกรามบ้านช่องแล้วติดท้องฟ้าบางทีถ้าไดนามิกเลนส์ไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นว่าฟ้ามีก้อนเมฆเราจะเห็นว่าฟ้าคือฟ้าก็ฟ้าไปเลยขาวไปเลยแต่ถ้าไดนามิกเลนส์ที่ดีเนี่ยเราจะเห็นก้อนเมฆที่มันเคลื่อนที่อยู่ในท้องฟ้าสีฟ้าอันนั้นก็คือคำว่าไดนามิกเลนส์นะครับถ้าทำความเข้าใจง่ายๆแล้วกับแล้วก็คำว่าไม่แตกต่างไม่แตกต่างนี่คือก็มีผู้ใช้ท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่แตกต่างนะครับว่าผมใช้ตัว A6004 กับตัว A7 Mark III เนี่ยรู้สึกไม่แตกต่างต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่า user เนี่ยก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายแล้วมีความซีเรียสที่หลากหลาย user บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งเพ่งนั่งมองว่าดีเทลของภาพเป็นอย่างไรก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บจัดองค์ประกอบเรียบร้อยมาดู output สีสันสวยงามก็ไม่แตกต่างแต่ถ้าคนที่ซีเรียสจริงๆยังไงมันก็ต้องแตกต่างนะครับเหมือนคนจะหาตำหนิให้ได้สักอันนึงเนี่ยยังไงก็ต้องเจอตำหนิอยู่ดีดังนั้นก็แล้วแต่คนละกันเพราะว่าอย่าจาทิติเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายๆแล้วกันครับเวลาซื้อหูฟังมาฟังเนี่ยนะครับแน่นอนครับเวลาไปฟังหูฟังหลักหมื่นเนี่ยมันเพราะนะครับอาจารย์ทิติไปฟังหูฟังหลักร้อยมันก็เพราะแต่ถ้าเทียบกันแตกต่างแน่นอนแต่ว่าในทัศนะของการใช้งานของอาจารย์ทิติเนื่องจากอาจารย์ทิติเนี่ยฟังไม่ได้เน้นฟังเพลงเน้นดูหนังเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เป็นหูเทพดังนั้นหูฟัง500ในมุมมองอาจารย์ทิตินะกับหูฟังเป็นหมื่นเนี่ยอาจารย์ทิติมองว่ามันอาจจะแตกต่างแต่มันไม่มีนัยยะสำคัญจนขนาดที่ว่าอาจารย์ทิติจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกกับ10,000 บาทเพื่ออัปเกรดหูฟังหลักร้อยเป็นหลักหมื่นอันนี้นี่มุมมองนะครับนั้นก็อาจารย์ทิติเชื่อว่าท่านนี้ก็มีมุมมองคล้ายๆกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเน้นถ่ายภาพลงงานโซเชียลนะครับเนื่องจากโซเชียลเนี่ยเวลาอัพเข้าไปเนี่ยมันจะมีการลดคุณภาพไฟล์ดังนั้นถึงแม้คุณภาพไฟล์จะมาดีตั้งแต่ตอนต้นแต่เวลาถูกลดแล้วก็ทำให้ไฟล์ใหญ่ที่มีเก็บรายละเอียดได้ดีกับไฟล์ระดับกลางที่เก็บรายละเอียดได้กลางๆเนี่ยมีความไม่แตกต่างกันดังนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณเน้นโซเชียล APS-C Full Frame หรือว่าไมโครโฟโต้ถ้าไม่แตกต่างกันอันนี้ก็ทัศนะของคนที่ใช้งานนะครับแล้วก็เขามองว่าไอ้ประโยคเนี่ยนะครับแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญเมื่อใช้ราคาเป็นตัวตั้งแล้วก็น้ำหนักที่ต้องแบกคือบางคนเนี่ยเวลาที่เขาถ่ายภาพเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องคุณภาพไฟล์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเขายังมีปัจจัยอื่นให้มาพิจารณาด้วยอย่างเช่นต้นทุนนะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของเราจะต้องเก็บเลนส์ให้ครบนะครับเลนส์ดีเลนส์เทพอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการคิดประเภทนี้แต่ถ้ามองว่าเม็ดเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยที่เราต้องจ่ายเช่นเรามีงบ 30,000 บาทแล้วเรามีลักษณะงานประมาณเนี้ยลงทุนกับระบบไหนคุ้มที่สุดก็คือจ่ายแล้วจบนะครับซึ่งท่านนี้ก็มองว่าถ้าเราเป็นคนที่ถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับเราจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของราคาของเลนส์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็น้ำหนักที่อาจจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้พูดถึงคนที่เล่นเลนส์พรามไปเลยนะครับกับคนที่เล่นเลนส์คิดธรรมดาเนี่ยนะครับการลงทุนก็มองว่าไม่คุ้มค่าถ้าต้องอัพระดับจากกล้อง APS-C เลนส์ธรรมดาไปเป็นกล้องฟูลเฟรมเลนส์พรามเนี่ยก็ไม่คุ้มนะครับก็ไม่แตกต่างเพราะเขาไม่ได้ต้องการงานที่ไปถ่ายรูปไปส่งใครนะครับก็คือถ่ายเองดูเองนะครับก็ไม่แตกต่างอีกท่านก็บอกว่าทำ blind test นะครับไม่เห็นความแตกต่างโดยเฉพาะในโซเชียลอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดเอาคนที่คนทั่วๆไปที่ถ่ายภาพทั่วๆไปมาทำ blind test โดยส่วนใหญ่จะแยกไม่ออกคนทั่วๆไปนะครับไม่ใช่คนที่ฝึกฝนตัวเองในการดูภาพมานานจนกระทั่งจับมุมภาพบางอันแล้วสามารถระบุได้เลยว่าการเก็บรายละเอียดของโทนสีแบบนี้การไล่เฉดแบบนี้ต้องเป็น full frame อะไรไม่ใช่ประมาณนั้นก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยมองผัดผ่านไม่ได้เก็บลงรายละเอียดมากไม่ต้องคลิกภาพมาเพื่อขยายเนี่ยจะมองไม่ออกนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งก็ให้ทัศนคติว่าถ้าเกิดไม่แตกต่างกันหรอกนะครับไม่แตกต่างกันหรอกนะครับถ้าเกิดมีการจัดองค์ประกอบของภาพและการแต่งไฟล์มาดีๆนะครับไม่แตกต่างกันเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณจบหลังเลนส์นะครับจบหลังเลนส์อาจจะมีความแตกต่างแต่ถ้าคุณไปจบหลังคอมเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เห็นความแตกต่างเลยเพราะว่าซื้อกล้องมาเนี่ยเพื่อเก็บภาพแล้วก็ต้องการที่จะพกพาสะดวกดังนั้นก็เลยอะไรก็ตามที่พกพาสะดวกแล้วก็มีคุณภาพของภาพที่เป็นออปติกดีกว่ามือถือจบแล้วดังนั้นก็เลยไม่ต้องสนฟูลเฟรมจะเลนพงเลนพรามไม่สนใจข้ามไปเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ให้บอกว่าทัศนีบอกว่าถ้าเราถ่ายเป็น JPEG เป็นไฟล์ JPEG นะครับแล้วถ่ายตอนกลางวันเลยกลางวันนะครับที่ดับแสงที่ดีๆมากๆเนี่ยนะครับจนเซนเซอร์ทุกเซนเซอร์กินแสงได้เต็มอิ่มก็บอกว่าไม่แตกต่างนะครับนั่นก็คืออาจารย์ให้ติสรุปมานะครับจากเขาเรียกว่ากระทู้นะครับหรือกระทู้ถามข้อมูลนะครับที่มีคนกดไลค์72ไลค์แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่164คอมเมนต์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกที่กำลังจะตัดสินใจนะครับว่าจะเอา Full Frame หรือ IPS-C ดีก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าในการใช้งานของอาจารย์ทิติอาจารย์ทิติมีทั้ง Full Frame IPS-C แล้วก็ Micro Four Thirds ถ้าถามในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์ทิติก็ชอบ IPS-C มากกว่าเพราะมันเหมาะกับอาจารย์ทิตินะครับเพราะอาจารย์ทิติไม่ได้มีงบเยอะขนาดที่ต้องไปลงทุนใน Full Frame นะครับต้องอัพเลนดีๆอะไรพวกนี้นะครับก็คือคิดว่าคุณภาพของภาพเนี่ยอาจารย์ทิติรู้สึกว่าMicro Four Thirds มันโอเคแต่มันยังไม่อิ่มไม่เพียงพอ IPS-C มีความแตกต่างชัดเจนแล้วก็เรื่องงบเรื่องการพกพาก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไป Full Frame นี่ส่วนตัวอาจารย์นิตินะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ